ถึงแม้ผมจะได้รางวัลที่1แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ดีมันจะดีกว่านี้ได้อีกแล้วมันก็จะดีกว่านี้ได้อีกมันอาจจะไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นดีที่สุดในโลกนะครับแต่ในเกมนี้ในสนามเนี้ยเท่านี้พอเท่านี้ชนะ83รางวัลแล้วครับเซฟติดกับความกดดันใช่ตั้งแต่ที่อู้เริ่มทำโมเลกุลจีมาเนี่ยนะคะอู้น่ะโชคดีที่ได้ทำงานกับคนเก่งๆมาเยอะมากจริงๆก็มาตั้งแต่ไดมอนด์เกตแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอู้ได้ออกจากคอมฟอร์ทโซนไปเยอะกว่าเดิมเพราะปกติเราก็จะคุ้นเคยกับการทำผลิตภัณฑ์อาหารอย่างคุณแชมป์เนี่ยก็คือทำงานด้วยกันมาจนสนิทกันแล้วทุกคนแบบปกติก็คือไปหาคุณแชมป์ตลอดเวลามีอะไรก็อ่ะคุณแชมป์ช่วยทำอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วโปรเจกต์โมเลกุลจีก็เป็นอีกโปรเจกต์นึงที่อู้ฝากคุณแชมป์แล้วก็ทีมคุณแชมป์ทำนะคะ1 2 3เป็นแชมป์แนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีครับแชมป์สมชนะรางวัลจิตนะครับก็เป็นนักออกแบบแต่จะเก่งในเรื่องออกแบบแพคเกจจิ้งครับออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้รางวัลมาเมื่อวานน่าจะประมาณ83รางวัลแล้วครับวางจะถูกวางอย่างละเกะละกะมันก็จะเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดเรื่อยๆตอนเริ่มจับงานดีไซน์คงจะเป็นตอนเรียนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่าก็ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมฮะเฟอร์นิเจอร์เซรามิกเท็กซ์ไทล์กราฟิกดีไซน์แพคเกจิ้งแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราชอบอะไรจนอาจารย์เขาก็บอกว่าไอ้แชมป์เนี่ยมันทางด้านกราฟิกและบรรจุภัณฑ์เนี่ยได้เกรด A ตลอดมาเลยเขาก็เลยชี้ทางสว่างไอ้ผมไม่รู้เรื่องหรอกครับจริงๆก็ชอบงานเกี่ยวกับศิลปะแหละแต่ถามว่าชอบมากสุดก็คงเป็นเพราะว่าเราได้รับการยอมรับจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนจากวงการเงี้ยได้รับการยอมรับเนี่ยมันเป็นประตูบานหนึ่งที่ทำให้ผมเริ่มใส่ใจหาความรู้ลึกขึ้นเริ่มหมกมุ่นอ่ะใช้คำว่าหมกมุ่นเลยว่าแบบเราจะทำยังไงให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้อีกดีขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับถึงแม้ผมจะได้รางวัลที่1แต่ผมคิดว่ามันยังไม่ดีมันจะดีกว่านี้ได้อีกแล้วมันก็จะดีกว่านี้ได้อีกแหละคือทั้งหมดทั้งปวงมันถูกสอนด้วยประสบการณ์นะครับสมมุติว่าวันนี้เราได้ที่1ทำให้ทุกๆคนเห็นแล้วเขาก็อยากจะเป็นที่1แบบเราแต่ข้อดีของการเป็นที่1คือฉันทำได้ดีเท่าไหร่ไม่รู้แล้วฉันก็ไม่รู้ว่ามันจุดสิ้นสุดมันตรงไหนผมว่าตรงนี้มันเป็นเสน่ห์ความยากครับรางวัลในตอนแรกดีใจมากครับรางวัลแรกๆสมัยเรียนก็ดีใจแบบบ้านแตกอ่ะเรียกว่าดีใจแบบบ้านแตกได้สัก10ครั้งก็ยังดีใจอยู่นะ20ครั้งก็ยังดีใจอยู่พอเริ่ม30มันเริ่มเปลี่ยนกระบวนการดีใจแล้วเปลี่ยนกระบวนการดีใจเป็นอย่างไรเราภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองหรือศักยภาพของตัวเองเนี่ยมันจะมีลิมิตสเต็ปต่อไปคือพอเราภูมิใจแล้วเราจะภูมิใจกับคนอื่นๆผู้ประกอบการลูกค้าเราภูมิใจกับทีมงานมันจะเริ่มเป็นอีกเลเวลนึงแล้วครับเป็นความภูมิใจอีกเลเวลหนึ่งตอนนี้มันเกิดแล้วคือความภูมิใจที่เป็นประเทศคือมันจะเป็นเลเวลตอนแรกเราภูมิใจโอ้เราเก่งแล้วเราเป็นทีมภูมิใจเป็นทีมแล้วก็เริ่มภูมิใจเป็นประเทศตอนนี้มันเป็นภูมิใจแบบนั้นเราภูมิใจรู้สึกว่าเราเหมือนนักกีฬาสักคนหนึ่งที่ทำทางด้านนี้นักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยคงจะวิ่งหรือว่ายน้ำคงจะแบบได้เหรียญมาเยอะแต่พอไปแข่งโอลิมปิกผมว่ามันเป็นสเต็ปแบบนั้นแหละอย่างของคุณแชมป์อ่ะคุณแชมป์ฝึกอะไรอันที่หนึ่งฝึกตัวเองก่อนเลยว่าเราอย่าเหลิงเคยเหลิงไหมโอ้ยเคยตอนมาสมัยน่าจะเด็กๆตอนเรียนอ่ะโอ้ยเหลิงโคตรเหลิงโดนพ่อสวนทีเดียวจุกเลยงงแม่ก็จะเป็นคนแบบพอบอกว่าแม่ได้รางวัลนู่นนี่นั่นแม่ภูมิใจแต่ไปบอกพ่อเฉยๆไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกร่วมกับรางวัลที่ภาคภูมิใจของบ้านเลยนะเว้ยก็เฉยๆบอกว่าหรอก็แค่นั้นเองนี่หนึ่งมันก็ยังไม่ยากนะผมก็เฮ้ยมันเราภูมิใจอ่ะรักษาที่หนึ่งยากกว่าเราก็ไม่เข้าใจหรอกจนผ่านการเวลามา 2-3 ปีเราก็เริ่มแบบคอเข้าใจกับรหัสของพ่อที่ฝังหัวเอาไว้เราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเฮ้ยรักษาที่หนึ่งยากเว้ยเราต้องไม่เอาตำแหน่งติดกับตัวเราเลยต้องพยายามจะหมกมุ่นอย่างที่เราเคยทำมาก่อนหน้านั้นตลอดเราไม่เหลิงแล้วเราก็ไม่หยุดแล้วเราก็ไม่พัก
เราก็ต้องขยันตลอดเวลาผมจะเรียกว่ามันก็โชคดีทำงานที่มีความสุขด้วยครับมันก็เลยทำให้เราทำมันได้ตลอดเวลาอย่างของคุณแชมป์นี่คุณแชมป์บอกว่ามันเป็นแบบประเทศแหละมันมีความกดดันความกดดันมันถาโถมเข้ามาหาเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานรูทีนที่เราทำเรื่องโจทย์ที่เราต้องแก้ปัญหาตลอดเวลามันมีข้อดีเพราะผมชอบมองโลกนี้ดีคือความกดดันมันทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้แล้วพอมาสู่สนามจริงเวลามันสั้นลงทุกคนเร่งรีบสั้นๆจนสั้นมากจนทำให้เรารู้สึกว่าเราได้สกิลตรงนี้มันก็คือยาอะไรบางอย่างที่เราท่านบอกว่าไงเนี่ยเหมือนเป็นมาริโอที่เห็นป่ะมันคือสิ่งที่เราจะต้องได้รับมันอยู่แล้วเราคงชินไปแล้วอะไรเงี้ยอันไหนที่เรารู้สึกว่าจุดเนี้ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าเนี่ยคืองานเราดีแล้วเกณฑ์ชี้วัดเนี่ยแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่ละโจทย์ไม่เหมือนกันแล้วก็รับรู้โจทย์หลากหลายนะไม่ได้แค่เฉพาะในโจทย์ผมจะต้องรู้บริบทรอบๆโจทย์ก่อนจะมีหลายด้านเนาะด้านแบรนด์การตลาดการผลิตแล้วก็ capacity vision อะไรเงี้ยก็ต้องรู้หลากหลายอ่ะใช้บ้างไม่ใช้บ้างไม่ไรแต่เรารู้หลากหลายกดเนี่ยมายำกันแล้วกำหนดเกณฑ์ชี้วัดในหัวสมองของผมเองแล้วก็ดูมาตรฐานว่าโอเคงี้ชนะมันอาจจะไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นดีที่สุดในโลกนะครับแต่ในเกมเนี้ยในสนามเนี้ยเท่านี้พอเท่านี้ชนะเท่านี้วินคราวนี้ผมก็พอใจแล้วมันจะดีที่สุดเลยคือถ้าเราเป็นไพโอเนียในการที่จะ drive ตลาดอ่ะไดมอนด์เกรนเป็นไพโอเนียในการทำถ้วยทุกคนที่จะ drive เข้ามาในตลาดนี่ต้องทำตามเนี่ยในตลาดมันจะมี leader อยู่ในตลาดคู่แข่งไม่เคยน่ากลัวครับคู่แข่งยิ่งเก่งยิ่งทำให้เราต้องขยันครับเซฟตี้กับความกดดันใช่มันยากโคตรโหยากมากข้อมูลมันจะเป็นเหมือนเครื่องกรองอ่ะมันจะมีข้อมูลเยอะนะครับเรียกว่าเครื่องกรองขนาดใหญ่มันก็รับเครื่องกรองมาโอ้มีข้อมูลดีไม่มีอะไรไม่ดีดีหมดทุกอย่างแต่เวลาผมต้องถ่ายทอดอ่ะผมต้องถ่ายทอดมันน้อยๆเพราะผมไปถ่ายทอดเยอะๆอ่ะมันจะฟุ้งผมก็จะบอกทีมอาจจะบอกเล่าหมดแต่บอกว่าโอเคนี่คือรับฟังไว้เฉยแต่แกนอ่ะมันอยู่ตรงนี้คุณลองไปขยี้ดูสิแล้วผมก็จะเป็นคนตรวจว่าอันนี้เวิร์กไม่เวิร์กเอ้ยไม่ใช่ว่ะผิดทางคือการมองแกนให้ออกคุณแชมป์อะไรที่มีผลให้คุณแชมป์มองแกนได้แม่นขึ้นบ้างโอ้ยข้อมูลในหัวเลยครับข้อมูลในหัวคือประสบการณ์การเสพงานการเสพข้อมูลตลาดการเสพข้อมูลผู้บริโภคเนี่ยมันจะต้องเสพอยู่ในหัวเราจะได้รู้ว่าก้อนนี้อ๋ออันนี้มันเป็นก้อนที่เหมือนชาวบ้านเราแค่รับฟังเฉยๆเฮ้ยอันนี้แม่งคือจุดขายจุดแตกต่างเฮ้ยน่าสนใจอะไรครับอันนี้คือสไตล์เกี่ยวกับเรื่องของดีไซน์วูดโทนแล้วเราต้องเสพเพื่อเราจะได้รู้โมเดิร์นเรากับโมเดิร์นเขาเนี่ยมันไหนว่าโมเดิร์นพรีเมียมเรากับพรีเมียมเขาอันไหนว่าพรีเมียมคุยกันเพื่อที่จะเข้าเครื่องกรองมาจนได้ข้อมูลที่น่าจะเป็นแกนหลักเราเป็นศิลปินปกติศิลปินจะถ่ายทอดงานตัวเองถ่ายทอดวิธีคิดของตัวเองผ่านงานศิลปะแต่ผมเป็นศิลปินที่ถ่ายทอดความคิดของลูกค้าผ่านงานศิลปะไม่ได้เป็นความคิดอะไรของผมเลยเป็นความคิดของลูกค้าผ่านงานศิลปะถ้าคุณอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แพชชั่นอย่างเดียวไม่พอผมว่าความสม่ำเสมอก็ไม่พอผมว่าต้องมีลูกบ้าคือความสม่ำเสมอใครก็ทำได้ทุกคนก็อาจจะนอน2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มก็แล้วแต่คนอันนี้มันเป็นความสม่ำเสมอนะแต่ความสม่ำเสมอผมว่ามันยังไม่พอที่คุณจะให้คุณเป็นเดอะเบสอะเท่าที่ผมเคยคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้รับคือพรรคพวกเพื่อนฝูงเขาทำมันอย่างบ้าคลั่งถ้าคุณอยากจะเป็นเดอะเบสอะผมว่าคุณต้องบ้าคลั่งจริงๆโอ้ยความบ้าคลั่งของอูนแล้วคุณแพ็คเหรอมันก็บ้ามาเรื่อยๆเลยนะก็บ้ามาเรื่อยตั้งแต่เห็นแรกๆเลยครับที่จะทำสินค้าที่ไม่มีใครรู้จักสินค้าการโนล่านี่สมัยนั้นนี่คือต้องถามมาว่าอะไรวะเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ไม่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งใหม่ Diamond Grain ทั้งอูนและแพ็คดำเนินเสมอมาตลอดซึ่งมันผมว่าคนสติดีไม่ทำกันอะแล้วโปรเจกต์โมเลกุลอจีก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อุ้นฝากคุณแชมป์แล้วก็ทีมคุณแชมป์ทำนะคะเลยคิดว่า
จะทำยังไงให้เขาสามารถส่งต่อคุณภาพของสินค้าออกมาทำแพ็กเกจจิ้งได้ตัวโปรดักที่เป็นตัวอย่างอะไปให้คุณแชมป์กินเลยไปดูในคลิปแล้วกันค่ะคุณถ่ายเอาให้ดูหมดเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่พัฟฟี่ซาคุณแชมป์เป็นคนที่จะเรียกว่านับถือก็ได้แล้วก็สนิทด้วยก็ได้เพราะว่าทำงานกับแกมาตั้งแต่แบบ day 1ของการทำ Diamond Gate แล้วก็เป็นคนเดียวเลยนะคะที่อุ่นลงกวนเรื่องแพ็กเกจจิ้งมาตลอดจ้ะไปเลยค่ะคุณทำเลยนะคะสดใจของคุณค่ะกินคนเดียวไม่ให้คุณกินไม่เจ็บใคร4วันนะ14วันหลังจากที่เอาวิตามินมาให้คุณแชมป์คือที่พร้อมจับสารนี้มาดีใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้เป็นดอกไม้จะได้ให้ความรู้สึกเหมือนกันไปดีเสริมมากอะไรที่มันสามารถบำรุงได้ก็เลยไปหามาคือเป็นสีน้ำค่ะมันเป็นสีที่ใช้ง่ายคุณบอกเอิ่มของคนเราได้อย่างชัดเจนมากที่สุดที่จะมีผักมาจากแตกต่างของแต่ละบุคคลคือการใช้สีน้ำเนี่ยเป็นการใช้การบ้านเรากินแล้วตื่นเช้าแล้วเรารู้สึกอะไรอ่ะตื่นแล้วก็บรรเลงออกมาผ่านสีอันนี้คือเป็นผลรวมค่ะคือสนุกมากเขานะไม่ใช่ในการทำงานใช่ค่ะดูเฟสทีฟทุกคนเนาะมันดูเป็นแบบเหมือนพลุเลยว่าเออมันมีคุณสมบัตินู่นนี่นั่นก็มีเชิงพูดเชิงวิทยาศาสตร์บ้างที่ผมอาจจะเข้าใจยากมีเชิงเรื่องเคมีบ้างที่ผมเข้าใจยากก็แบบไอ้ยะยากเว้ยคุณโอนส่งมากินแล้วกันบอกให้ทีมกินด้วยทำการบ้านออกมาวันแรกก็ยังไม่เท่าไหร่วันเราที่2เริ่มรู้สึกวันที่3เริ่มรู้สึกแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราไปอยู่ในประสบการณ์ของผลลัพธ์ของงานจริงๆผลลัพธ์ของสินค้าจริงๆมันเลยทำให้เราสามารถทำการบ้านได้เพราะว่าโอ้โหคือมันเหมือนผมจะเรียก brief ว่าเป็น invisible brief อะคือมันไม่มี brief อะเราต้องกินก่อนอะแล้วอันนี้มันเป็นกินในเชิงผลลัพธ์ที่หลากหลายอะเรารับ brief ลูกค้ามาลูกค้ามีปัญหาตรงนี้อยากจะแก้ไขตรงนี้อยากจะพูด message แบบนี้จะทำยังไงจาก brief ที่เป็นตัวอักษรเป็นการฟังถ่ายทอดมาเป็นภาพนิ่งๆภาพเดียวอะภาพนิ่งๆพูดก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มันยากมากนะครับกว่าจะถ่ายทอดทุกอย่างมาเป็นแพคเกจจิ้งอะมันยากมากดังนั้นผมว่าถ้าไม่ผ่านกระบวนการคิดไปทำแค่ในเชิงเอสเธติกสวยงามเฉยๆเนี่ยใครก็ทำได้ครับผมว่าผู้ประกอบการทำเองได้ด้วยแต่ถ้าผ่านกระบวนการคิดว่าเอออันเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคมันต้องทำให้น่าสนใจแล้วมันก็ทำให้น่าสนใจอย่างเดียวไม่พอเพราะมันก็มีคู่แข่งเพื่อนๆของคุณเนี่ยร่วมธุรกิจของคุณเนี่ยมาแข่งขันให้มันน่าสนใจเหมือนกันคุณไม่ผ่านดีไซน์โปรเซสคุณไม่ผ่านดีไซน์ทิงกิ้งอ่ะแล้วคุณจะขายได้ยังไงก็คุณก็ต้องกลับไปถามตัวเองปัจจุบันก็ยังบ้าเหมือนเดิมนะปัจจุบันก็ยังแบบยังคงตื่นมาแล้วก็เสร็จงานบ้าแบบต้องดีกว่านี้คือแล้วบังเอิญว่าเพื่อนผมอ่ะแม่งเก่งไงเพื่อนหมายถึงว่าเพื่อนเมืองนอกอ่ะเออเพื่อนต่างประเทศแม่งเก่งก็บินตลอดใช่แล้วมันก็เก่งแล้วเราเห็นว่าโอ้มึงไอ้เหี้ยแม่งโคตรเจ๋งเว้ยก็บางทีมันก็แพ้เราบางทีเราก็ชนะมันเราบางทีมันก็ชนะเราอะไรเงี้ยก็ปีที่ส่งล่าสุดเนี่ยคือแบบที่เขายังไม่ได้เขาแค่ประกาศช็อตลิสต์ผมว่าผมก็แน่แล้วนะผมส่งไปได้เข้ารอบ3อันแต่มันยากอันนี้แม่งยากมากแม่งไอ้นี่แม่งเก่งโคตรพ่อโคตรแม่แม่งเก่งมาโดยตลอดแล้วเราแข่งกันแม่งเข้า5ผมแบบไอ้สัตว์แม่งมึงเก่งจริงเว้ยอะไรเงี้ยคือมันจะมีแบบนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันนะเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันเฮลตี้นะใช่เราเห็นแล้วมันคือคนรวยถูก